Thai Food Good Taste by Food Guide สวัสดีค่ะพบกับ Food Guide กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบเมนูคนท้องที่มากไปด้วยคุณประโยชน์และรสชาติสุดอร่อยจากปลาดุกที่นำมาทอดจนเหลืองกรอบผัดเข้ากับเครื่องแกงและเครื่องเทศที่มีความหอมชวนรับประทานปลาดุกมีโปรตีนที่ย่อยได้ง่ายช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอมีปริมาณแคลอรี่และไขมันที่ต่ำมีวิตามิน B12 โอเมก้า3และโอเมก้า6ซึ่งเป็นกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวที่ร่างกายของเราสร้างเองไม่ได้เป็นส่วนประกอบของเซลล์ต่างๆโดยเฉพาะสมองมีแร่ธาตุที่ช่วยควบคุมการทำงานสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดเหมาะสำหรับเด็กและสตรีมีครรภ์ส่วนผสมสำหรับการทำผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบคือปลาดุกเกลือแกงกระชายพริกชี้ฟ้าแดงใบโหระพาพริกแกงน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำเปล่าพริกไทยอ่อนและน้ำมันพืชขั้นตอนวิธีการทำปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ด 1. นำปลาดุกมาสับเป็นแว่นๆและทำความสะอาดโดยใช้เกลือแกลงเคล้าแล้วล้างให้หมดเมือกเตรียมไว้ 2. นำกระชายมาหั่นเป็นฝอยๆและนำพริกชี้ฟ้าแดงมาหั่นเฉียง 3. ตั้งกระทะโดยใช้ไฟความร้อนปานกลางใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันเดือดให้นำใบโหระพาลงไปทอดให้กรอบตักขึ้นซับน้ำมันพักไว้ 4. ตั้งกระทะใช้ไฟความร้อนปานกลางใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันเดือดค่อยๆใส่ปลาดุกลงไปทอดจนมีสีที่เหลืองกรอบแล้วตักขึ้นมาพักไว้ 5. ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปใช้ไฟความร้อนปานกลางพอน้ำมันเริ่มร้อนก็ให้ใส่พริกแกงลงไปผัดให้หอมพอพริกแกงหอมดีแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาและน้ำเปล่าลงไปผัดให้เข้ากันดี 6. เมื่อผัดพริกแกงกับเครื่องปรุงรสจนเข้ากันดีแล้วก็ให้ใส่ปลาดุกลงไปผัดจนเข้ากันจากนั้นใส่พริกไทยอ่อนกระชายพริกชี้ฟ้าแดงและใบโหระพาที่ทอดกรอบแล้วลงไปผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟตักใส่จานเป็นอันพร้อมเสิร์ฟก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ